อย่างเงี้ยนะแล้วเกิดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมาเรียนรู้อริยสัจสี่นะเพื่อจะไม่ต้องเกิดอีกเพราะเกิดเนี่ยทุกข์ไหมล่ะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกข์ไหมนะใครใครในโลกนี้ก็ต้านทานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พรหมก็ต้านทานไม่ได้ใช่ไหมพระองค์ก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะพรหมปรารถนาไม่ให้แก่ก็ต้องแก่ปรารถนาไม่ให้เจ็บก็ต้องเจ็บนะทาเวปจิตติป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพระศาสดาก็ตรัสเทวดาก็แก่เจ็บตายหมดน่ะเราจะหนีไปพบไหนอ่ะคติห้าพระพุทธเจ้าก็เห็นหมดแล้วมีแค่เนี้ยไหนไปจะไปพบไหนที่จะรอดไม่รอดสักพบหนึ่งนะหนีไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาตายแล้วก็ไปสู่นรกอีกนะจะพ้นนรกทั้งทีเอ๊ะพ้นไม่สุดอีกแล้วนะมันก็ต้องเป็นอริยบุคคลนะต้องหนีทางนี้อ่ะนะจะหนีความตายหนีทางไหนนะใช่ไหมแต่คนไม่ได้ศึกษาทางเนี้ยมันก็จะมองเรื่องการไม่ตายเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นไปได้หรอนะคนเราจะไม่ตายได้หรออย่างเงี้ยก็เพราะไม่มีใครมาคิดไงแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดดังนั้นปุถุชนทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องจะแก้ปัญหาความตายหรอกเพราะมองว่าเป็นธรรมดาใครก็ต้องตายไงและบางทีมันยากเกินจะคิดค้นน่ะซึ่งมันก็ยากจริงๆเพราะคนจะคิดค้นได้เองเนี่ยคือต้องพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของท่านเนี่ยเราก็จะมาลองฟังท่านดูว่าท่านมีเหตุผลอะไรในการที่บอกว่าไม่ตายนะมันมีใช่ไหมอาชาตังอ่ะมีนะนะอย่างเงี้ยไม่เกิดนะมีอมตะเนี่ยมีก็น่าสนใจลองฟังดูสิพอเราฟังดูก็มีเหตุผลใช่ไหมพระองค์ก็บอกอ่ะอ้าวแล้วตายมันมีจากเหตุอะไรล่ะพระองค์ก็โยนิโสมนสิการไปเพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีอ๋อเพราะชาติมีก็มันเกิดมาไงมันเลยตายใช่ไหมเนี่ยก็คิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คิดต่ออ้าวแล้วเกิดมันมีเพราะอะไรใช่ไหมทำไมต้องเกิดนะก็มันมีที่เกิดสิใช่ไหมไอ้พวกปลามันมีที่เกิดก็ไปเกิดเป็นปลาที่เกิดมันไอ้นกก็มีที่เกิดเกิดเป็นนกนะแต่ละผืนนาก็มีที่เกิดของมันใช่ไหมสัตว์นังไปยึดอะไรล่ะ